สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการปักเสาไฟฟ้านะครับเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะครับอันนี้ก็ผู้รับเหมาเอกชนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเริ่มจากการใช้สว่านเจาะนะครับเจาะดินนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับในตอนนั้นผมปักอยู่ประมาณต้นละ4,500 บาทนะครับหรือประมาณ 4,500 ถึง 5,000 บาทนะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เจ้านะครับเป็นราคาเฉพาะเสาแล้วก็รวมค่าปักนะครับไม่รวมสายไฟนะครับพอเจาะเสร็จก็ดึงออกมานะครับดึงสว่านออกมานะครับแล้วก็จะมีดินติดกับตัวสว่านนะครับก็ทำการเอาจอบขุดเอาดินออกนะครับเสร็จแล้วก็มาเจาะหลุมที่สองนะครับหลุมที่สองก็คือเป็นตัวดึงนะครับตัวดึงนี่คือกันเสาล้มเสาเอียงนะครับตัวดึงนี่ก็คือจะเจาะเฉพาะตัวที่จำเป็นนะครับตัวที่มันมีเสี่ยงต่อการล้มนะครับเช่นตัวตรงทางโค้งทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวดึงมาลงหลุมนะครับโดยการเตรียมเหล็กตัวไว้เกี่ยวลวดสลิงนะครับอันนั้นเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับไว้ดึงเสาไฟฟ้านะครับก็เสียบเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็หักเหล็กงอนะครับอันนี้จะลงด้วยกันทั้งหมด2ต้นนะครับระหว่างที่ช่างกำลังหักเหล็กงอตัวถ่วงน้ำหนักนะครับอีกชุดหนึ่งก็ทำการลงเสาไฟฟ้านะครับช่างก็กำลังทำการกบดินนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ทำการดัดตัวไว้ดึงลวดสลิงนะครับดัดเหล็กนะครับเหล็กจะเป็นเหล็กแบบกันสนิมนะครับเสร็จแล้วก็เอาลงหลุมนะครับเตรียมเอาลงหลุมยกคนลงหลุมเลยนะครับหลุมที่ขุดจะเป็นจะเจาะ2ทีนะครับเพื่อให้หลุมมันใหญ่นะครับแล้วก็ทำการกลบนะครับอันนี้นะครับขนาดหลุมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอจบการรีวิวการปักเสาไฟฟ้าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ